วัสดีครับผมวันนี้เราจะมาลองทำการเปลี่ยนกล่องแอร์ยี่ห้อ Man Filter ที่ใครๆก็สามารถเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ครับเรามาดูกันนะครับว่า Toyota Swisha รุ่นไฮบริดนี้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการเปลี่ยนกล่องแอร์ Man Filter บ้างไม่ใช่เหรอครับไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับเรามาดูกันว่าในกล่องนี้นะครับ Man Filter รุ่น FP22032นะครับในกล่องจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันโอ้อันดับแรกที่เจอนะครับเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือแนะนำว่าต้องติดตั้งอะไรยังไงนะครับอันต่อไปนี่นะครับสีเหลืองๆนี่ครับนี่เรามาดูวิธีการเปลี่ยนไส้กรองแอร์นะครับเปิดลิ้นชักนะครับจะเห็นโช๊คพลาสติกนะครับเราก็เห็นไหมครับแล้วก็กดออกง่ายๆนะครับมันมีล็อกนิดเดียวเองปึ๊บดึงออกแล้วเราก็บีบข้างบนบีบจากซ้ายก่อนก็ได้นะครับพอมันออกมาแล้วก็บีบขวานะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับก็จะมาดูกล่องแอร์นะครับที่มือชี้ผมชี้อยู่นี้นะครับนะครับทีนี้ผมจะลองถอดมาดูนะนะครับก็มันจะมีสลักอยู่ทางขวาดึงมานิดเดียวเองนะครับหลุดมาละสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์แอร์โฟลว์หรือรูปลูกศรชี้ขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาดึงตรงนี้ออกตัวไส้กรองเก่านะครับนะครับโอ้โหดำปีเลยมีฝุ่นเต็มไปหมดครับสังเกตไหมครับตำแหน่งเดียวกันเนาะลูกศรกับลูกศรนะครับอันใหม่ของเรานะครับก็จะเป็นรุ่นFisher Plus นะครับของ Man Filter นะครับเกรดว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเยอะระดับนึงเลยนะครับตำแหน่งของลูกศรนะครับอัพเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เราให้ใส่ทางนี้นะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับสังเกตดูมันจะมีด้านสีขาวกับสีเหลืองนะครับเราก็หักแล้วก็มีด้านกว้างกับด้านแคบเราหันด้านแคบนะครับใส่เข้าไปโดยให้สีเหลืองขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวลูกศรแอร์โฟลว์ขึ้นนะครับเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ใส่เข้าไปทีนี้เราก็จะเอาตัวครอบพลาสติกนะครับใส่เข้าไปนะครับก็ทำตามเหมือนเดิมนะครับตัวครอบพลาสติกก็จะมีตัวลูกศรชี้ขึ้นนะแล้วก็ทำให้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับสิ่งที่จะต้องใส่ก่อนก็คือเอาด้านขวานะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับให้มันตรงสลักของมันนะครับใส่ไปเสร็จปุ๊บเราก็ปึ๊บเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวคุณก็เปลี่ยนได้ไส้กรองตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยเยื่อรองทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกจะเป็นเยื่อกรองที่ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับพวก PM2.5 สบายๆชั้นที่2จะเป็นเยื่อที่เอาไว้ดูดซับกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์นะครับรวมทั้งพวกก๊าซที่ต่างๆที่เป็นอันตรายและสำคัญที่สุดคือชั้นที่3ชั้นที่3เนี่ยจะช่วยป้องกันหรือยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะครับเช่นเชื้อจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมเลือกไส้กรองแอร์ Man Filter รุ่น Feature Plus